สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Art Book DeFi Channel นะฮะวันนี้ทางเราก็จะมารีวิวหนังสือ Rurouni Kenshin Exhibition Catalog โดยอาจารย์ Nobuhiro Watsuki กันครับสำหรับ Art Book DeFi Review ในครั้งนี้นะครับทั้งผมก็จะขอแบ่งหัวข้อการรีวิวเป็นเหมือนเดิมนะก็จะเริ่มต้นด้วยรายละเอียดเรื่องราวความเป็นมาของหนังสือ Kenshin Exhibition Catalog นะครับแล้วก็จะตามด้วยวันเดือนปีที่ผลิตจำนวนหน้าวัสดุที่ถูกใช้ในการผลิตหนังสือแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือการดูแลการจัดเก็บแล้วก็การรักษาหนังสือเล่มนี้ครับซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยทางผมก็จะขอแนะนำจากการที่ว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเปิดให้ทุกท่านชมไปพร้อมกันนะครับสำหรับจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับหนังสืออาร์ตบุ๊กเล่มอื่นๆอีกหลายเล่มนะครับเพราะว่ามันมีวันเวลาที่เหมาะสมที่จะปล่อยหนังสือหรือออกหนังสือเล่มนี้ออกมาก็เดี๋ยวจะขอย้อนให้ฟังกันสักนิดนึงเกี่ยวกับตัวเคนชินหรือซามูไรพเนจรเนี่ยออกมังงะตอนแรกนะครับของตัวเองในปี1994แล้วก็มีอนิเมะที่ตามออกมาในปี1996ทั้งตัวมังงะแล้วก็ตัวอนิเมะเนี่ยก็ออกไล่เลี่ยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี1998นั่นก็คือตอนที่อนิเมะจบและสุดท้ายเนี่ยก็ขมวดจบซีรีส์ซามูไรพเนจรเนี่ยในปี1999ด้วยตัวมังงะครับผมตอนหาข้อมูลของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ได้เจอกับหลากหลายแหล่งข่าวมากๆเลยครับแต่ก็ข้อมูลของแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยในส่วนนี้ผมก็เลยจะขอเอาจากที่ผมเนี่ยได้รีเสิร์ชมาด้วยตัวเองแล้วก็มาสรุปให้ทุกท่านชมไปพร้อมกันครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็เลยเป็นเหมือนหนังสือครบรอบ25ปีของตัวมังงะเคนชินไปเลยแต่จากบทสัมภาษณ์เนี่ยอาจารย์วาซุกิก็ได้บอกว่าอาจารย์ได้คิดอยู่หลายปีเลยว่าจะจัดงานเอ็กซิบิชันดีไหมเพราะว่าตัวมังงะเนี่ยก็จบไปตั้งนานมากๆแล้วตั้งแต่ปี1999แล้วผลงานที่ทำออกมาเหมือนแบบแฟนมีตมีตติ้งแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆตอนแรกอาจารย์วาซุกิเนี่ยตั้งใจที่จะทำในปี2014ที่เป็นครบรอบ20ปีของตัวเคนชินแต่ก็แบบยังค่อนข้างขาดความมั่นใจอยู่เล็กน้อยเพราะว่าตัวไลฟ์แอคชั่นที่นำแสดงโดยคุณซาโตะทาเคลุเนี่ยที่เป็นรูโรนิเคนชินฉบับคนแสดงที่เราดูกันเนี่ยแอบไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับสำหรับภาคแรกจนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์โอดะผู้วาดวันพีซเนี่ยก็เลยติดต่อมาด้วยความเป็นห่วงว่าเฮ้ยนี่มันครบรอบ20ปีเคนชินแล้วนะจะไม่ทำอะไรออกมาหรอหลังจากนั้นนะครับอาจารย์วาซุกิก็เลยตั้งใจที่จะลองลุยกับเคนชินเนี่ยอีกสักรอบหนึ่งเริ่มจากการติดต่อไปหาคุณเคอิชิโอโตโมะนะฮะผู้กำกับเคนชินไลฟ์แฟคชั่นว่าผมเนี่ยอยากลองอีกสักตั้งหนึ่งอยากให้คุณมาช่วยกำกับภาค2แล้วผมจะวางโครงเรื่องให้หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยตั้งไว้เลยว่าถ้าเกิดรอบนี้มันประสบความสำเร็จอาจารย์จะจัดเอ็กซิบิชันเพื่อเป็นการส่งท้ายเรื่องเคนชินแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ตัดภาพมานะครับวันที่หนังภาค2ออกฉายแฟนๆทั่วโลกเนี่ยก็ต่างยอมรับเลยว่านี่แหละคือเคนชินในแบบที่พวกเขาต้องการแล้วก็ชื่นชอบมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นมังงะผลตอบรับเนี่ยเป็นไปในทางที่แบบดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอาจารย์วาซุกิเนี่ยจึงได้คุยกับอาจารย์โอดะแล้วก็ผู้กำกับว่าอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยมาช่วยดูเรื่องรูโรนิเคนชินเอ็กซิบิชันในปี2019หน่อยมาช่วยแบบกำกับดูแลซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็ตอบตกลงทันทีเลยครับสำหรับตัวงาน Exhibition นะครับก็จัดขึ้นที่ส่วนหนึ่งของโตเกียวโดมนะครับเพราะโตเกียวโดมเนี่ยก็คือเป็นสนามเบสบอลและรอบๆก็เป็นแบบมินิฮอลอะไรประมาณนี้ครับในงานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวภาพผลงานรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์จากอาจารย์ถึงแฟนๆรวมผลงานเกนกะคอลเลกชันหรือผลงานออริจินอลทั้งหมดเนี่ยนับได้200กว่าภาพมาใส่กรอบให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันนะฮะผลงานในรูปแบบอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวก Material and Setting พวกองค์ประกอบภาพตัวละครแล้วก็ฉากสถานที่ต่างๆรวมไปถึงเกตเล็กเกตน้อยความเป็นมาของดาบสลับคมที่เคนชินใช้ก็มีมาเฉลยในงานนี้ด้วยครับถ้าเกิดใครสนใจอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวดาบเนี่ยผมก็จะแปะคำอธิบายไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์นะครับนั่นแหละครับคือความเป็นมาคร่าวๆของหนังสือเล่มนี้นะฮะก็ยาวนิดนึงแล้วก็อยากให้มาชมรายละเอียดตัวหนังสือกันบ้างดีกว่าหนังสือเนี่ยมีชื่อว่า Kenshin Exhibition Catalog นะฮะแล้วก็จะมีข้อความว่า Anniversary 25ปีเล็กๆแปะไว้ด้วยฮะรูปแบบเนี่ยจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็มีจำนวนหน้าเนี่ย188หน้าเนื้อหานะครับก็จะเริ่มต้นด้วยภาพสีที่เป็นออเทอร์โนดหรือภาพประกอบด้านในปกที่เราจะเห็นในมังงะทุกๆเล่มของอาจารย์ครับแล้วก็จะเป็นเกนกะคอลเลกชันยาวๆไล่ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคสุดท้ายเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยก็จะอินดีเทลเฉพาะฉากสำคัญๆนะฮะบางฉากก็นำผลงานมาลงสีใหม่ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงท้ายเล่มซึ่งภาพทุกภาพเนี่ยก็ได้มาจากงานเอ็กซิบิชันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าภาพที่ให้มาในหนังสือเล่มนี้นะครับค่อนข้าง
ครบถ้วนนะฮะซึ่ง exhibition catalog ทั่วไปเนี่ยของหนังสือเรื่องอื่นหรืออาจารย์ท่านอื่นเนี่ยภาพจะไม่เยอะขนาดนี้ตัวปกนะครับก็ใช้วัสดุทั่วไปเลยอย่าง printing paper ที่มีแกรมเนี่ยค่อนข้างหนานิดนึงแล้วก็การเลือกใช้กระดาษนะครับก็เป็นแบบแมตหรือแบบด้านสำหรับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันจะได้จับได้แบบไม่ต้องกลัวรอยขนแมวสำหรับตัวปกของหนังสือนะครับด้านในเนี่ยก็คือจะเป็นกระดาษแข็งทั่วไปนะแกรมก็ไม่ได้หนามากแล้วก็มีความลับของปกด้านในนะฮะที่ไม่ได้แจ้งไว้ในคำอธิบายที่อยู่ที่บูธหรือที่ประกาศออกมานั่นก็คืออาจารย์ได้มีการแอบทำปกพิเศษนะฮะใส่เล่มที่ถูกนำไปเปิดตัวในงาน exhibition ที่ฮอกไกโดครับภาพด้านในของปกเนี่ยจะเปลี่ยนจากเคนชินที่อยู่ในคลิปเนี่ยกลายเป็นชิชิโอแล้วปกจะกลายเป็นสีม่วงฮะซึ่งสวยมากๆสำหรับรูปเนี่ยผมก็จะแปะไปให้ดูท้ายคลิปนะครับมาถึงในส่วนถัดไปนะฮะก็คือตัวกระดาษในเล่มโดยที่ว่าผลงานเนี่ยมันเป็นเกนกะคอลเลกชันแทบทั้งหมดเลยอาจารย์แล้วก็ทีมงานเนี่ยก็เลยเลือกใช้ตัวกระดาษเป็นแบบอาร์ตแมตแบบเงานะฮะเพื่อเพิ่มความคมชัดนะครับที่เป็นลายเส้นสีดำแล้วก็ผมคิดว่ามันเหมาะกับบางภาพที่มีการเพิ่มเฉดสีเข้าไปใหม่นะฮะสำหรับการดูแลรักษาหนังสือเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับหนังสือมันเป็นหนังสือ exhibition เพราะฉะนั้นอ่ะควรเก็บแยกแล้วก็ซีลไว้นะครับเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยมันมีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ข้อควรระวังอย่างเดียวการดูแลหนังสือเล่มนี้มีอย่างเดียวก็คืออย่าให้มันบุบสลายทางใดทางหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันมีขายที่งาน exhibition เท่านั้นก็จบไปแล้วนะครับกับ Art Book Defy Review Kenshin Exhibition Catalog นะฮะโดยอาจารย์โนบุฮิโร่วาสุกิถ้าใครสนใจต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็สามารถทักมาหาเราได้เลยที่ Artbook Defy ตามช่องทางใน description นะครับสำหรับคนที่มองหา Artbook เล่มอื่นๆนะฮะของเคนชินหรือจากอาจารย์วาสุกิเนี่ยทางผมก็จะทยอยทำออกมานะครับเพราะมีค่อนข้างหลายเล่มเลยแล้วก็จะสร้างเพลย์ลิสต์ไว้ให้เหมือนเดิมนะสามารถกดเข้าไปติดตามกันได้แล้วถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นนะครับหรือผิดพลาดไปเนี่ยคุณผู้ฟังทุกท่านรบกวนแอดแท็กเวลาสักนิดนึงแล้วก็คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะฮะเพื่อให้ Kenshin Exhibition Catalog Review ในครั้งนี้เนี่ยมีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะครับ Artbook Defy วันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ